วิธีไปขึ้นรถเฟล็กบัสที่เมืองโลซานนะครับคือนั่งรถประจำทางสาย20จากสถานีรถไฟโลซานนะครับมาลงที่สถานีเวโลโดมนะครับป้ายรถประจำทางเวโลโดมนะครับสาย20นะครับใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับมาถึงแล้วนะครับป้ายรถประจำทางนะครับสาย20มาจากสายรถไฟเมืองโลซานนะครับมาลงที่ป้ายหยุดรถเวโลโดมนะครับ VELODROME นะครับแล้วก็จะเจอป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ป้ายรถเฟกบัสนะครับก็จะอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะครับเราเดินออกมาจากทางป้ายรถนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับเผื่อเพื่อนๆต้องการเข้าห้องน้ำก่อนจะเดินทางนะครับจะมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นแบบนั่งยองนะครับห้องน้ำที่ซิสแลนด์ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับไม่ไกลมากนะครับก็จะมีป้ายบลาบลาคาร์นะครับบริษัทรถถ่วยบริษัทนึงที่สามารถเดินทางได้ทั่วยุโรปนะครับแล้วก็เฟกบัสนั่นเองนะครับเพื่อนอย่าลืมมากันก่อนเวลาด้วยนะครับนี่นะครับเฟกบัสนะครับที่โลซานไม่ได้มีสถานีรถประจำทางที่เป็นสถานที่โดยตรงนะครับก็จะใช้พาร์คเวโลดอมนะครับตรงนี้นะครับสำหรับมารอป้ายนะครับป้ายก็ไม่ค่อยมีคนไม่มีอะไรเดี๋ยวคงรถมาแล้วคนก็คงจะมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางด้วยเฟกบัสจากเมืองโลซานนะครับสถานีรถจะอยู่ข้างนอกเมืองหน่อยนะครับนั่งรถสาย20นะครับรถประจำทางสาย20มาลงอย่าลืมซื้อเสบียงนะครับซื้อน้ำซื้อขนมซื้อเสบียงไว้กินระหว่างรถด้วยนะครับระหว่างซื้อมาจากในเมืองโลซานให้ได้ก่อนเพราะว่านี่นะครับอย่างป้ายรถเมล์ตรงนี้นะครับคนมารอกันไม่มีอะไรขายเลยไม่มีน้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าหิวข้าวก็คงลำบากนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับมีห้องน้ำอย่างเดียวนะครับแล้วห้องน้ำก็เป็นแบบนั่งยองด้วยนะครับถ้าจะหาอะไรกินระหว่างทางก็ซื้อมาในเมืองให้เรียบร้อยนะครับมาถึงรถประจำทางแล้วก็จะไม่มีอะไรขายเลยนะครับเฟกบัสมาแล้วนะครับที่สถานีโลซานนะครับเมืองโลซานนะครับคันนี้จะไปที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็มาจอดแล้วก็ผู้โดยสารก็สามารถขึ้นรถได้เลยนะครับไม่ได้เป็นลักษณะสถานีอะไรนะครับเป็นแค่ที่หยุดรถแล้วก็ขึ้นรถได้เลยมาถึงก็อย่าลืมมาก่อนเวลานะครับ